วันนี้ถือว่าเปิดศักราชใหม่ของพี่น้องชาวจีนนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนเช่นกันนะครับขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆที่เป็นมงคลเข้ามานะครับวันนี้ผมมาส่งเข้านอนนะครับแล้วก็มาบอกว่าให้ทุกคนร่ำรวยในเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะครับไปพร้อมๆกันปีขานผมใส่เสื้อปีเสือมานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนขานรับความสุขขานรับเงินทองขานรับโชคลาภขานรับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในตัวและครอบครัวทุกตัวคนเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีจ้าบ๊ายบาย